นึกถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเรา Car of No สวัสดีครับพบกับ Car of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับหลักการทำงานของเทอร์โบชาร์เจอร์และซูเปอร์ชาร์เจอร์แตกต่างกันอย่างไรหลักการทำงานของเทอร์โบชาร์เจอร์นั้นเป็นระบบกลไกที่ใช้หลักกลศาสตร์ในการทำงานโดยมีแกนใบพัดอยู่1แกนที่มีใบพัดติดอยู่ด้านปลาย2ด้านโดยด้านหนึ่งถูกเรียกว่าเทอร์ไบเป็นใบพัดที่คอยรับลมไอเสียและแกนอีกด้านหนึ่งเรียกว่าคอมเพรสเซอร์จะเป็นใบพัดที่ทำหน้าที่อัดไอดีเข้าสู่ห้องจุดระเบิดโดยทั้ง2ใบพัดจะทำงานด้วยการหมุนไปพร้อมกันตัวเทอร์โบจะถูกติดตั้งให้รับไอเสียที่มาจากห้องจุดระเบิดเมื่อไอเสียวิ่งผ่านตัวใบพัดเทอร์ไบตัวแกนที่เชื่อมกันอยู่ตรงกลางก็จะหมุนใบพัดคอมเพรสเซอร์ให้ทำงานด้วยโดยคอมเพรสเซอร์จะดูดอากาศไอดีจากภายนอกส่งเข้าสู่ห้องจุดระเบิดเมื่อห้องจุดระเบิดมีอากาศหรือออกซิเจนที่ช่วยเผาไหม้มากกว่าเดิมตัวสมองกลก่อกระจายเชื้อเพลิงในแต่ละรอบการจุดระเบิดได้มากขึ้นพลังงานจึงมีมากขึ้นนั่นเองแล้วซูเปอร์ชาร์เจอร์ทำงานต่างกันมากไหมหลังจากเข้าใจระบบการทำงานของระบบอัดอากาศเบื้องต้นและรู้หลักการทำงานของเทอร์โบชาร์เจอร์แล้วเราก็มาทำความรู้จักกับระบบอัดอากาศแบบที่เรียกว่าซูเปอร์ชาร์เจอร์กันนั่นเองถ้าเคยดูหนังเรื่อง Mad Max ในเวอร์ชันที่ยังเป็นเมลกับสันอยู่เราก็จะเห็นตัวเทอร์โบที่ไล่ออกมาจากฝากระโปรงเมื่อต้องการพลังของเครื่องยนต์เมื่อไหร่แม็กก็จะกดตุ่มเพื่อให้เทอร์โบหมุนจนได้กำลังแรงจนไล่ตามตัวร้ายทันนั่นเองซึ่งระบบทำงานของซูเปอร์ชาร์เจอร์ก็แบบนี้แต่เพียงว่าในหนังจะทำงานโดยมอเตอร์ไปหมุนตัวซูเปอร์ชาร์เจอร์เมื่อต้องการทำงานของระบบอัดอากาศแบบนี้ในปัจจุบันจะเปลี่ยนการหมุนในระบบเทอร์โบปกติที่ใช้ไอเสียในการหมุนใบพัดเทอร์ไบก็จะเปลี่ยนเป็นตัวพูเล่ที่ใช้คล้องสายพานหรือโซ่และกำลังจากข้อเวียงของเครื่องยนต์โดยตรงหมายความว่าเครื่องยนต์หมุนไปกี่รอบซูเปอร์ชาร์เจอร์ก็จะหมุนตามไปด้วยตลอดนั่นเองโดยแกนของพูเล่ก็จะเชื่อมต่อกับใบพัดอีกชุดนึงที่ทำหน้าที่ในการอัดอากาศเข้าไปในห้องเผาไหม้เหมือนกับเทอร์โบปกติส่วนใหญ่รถที่ติดตั้งระบบอัดอากาศแบบซูเปอร์ชาร์เจอร์นั้นมักจะเป็นพวกรถแร็คที่ต้องการใช้ความแรงตั้งแต่เริ่มเครื่องยนต์หมุนรถของดอมใน Fast and Furious ก็ใช้ระบบนี้เช่นกันเพราะข้อดีของระบบนี้คือไม่ต้องรอรอบระบบอัดอากาศการทำงานตั้งแต่รอบแรกเลยข้อเสียของระบบนี้คือมีการสูญเสียพละกำลังบ้างส่วนเพื่อนำไปหมุนสายพานนั้นเพื่อเพิ่มอีกเส้นหนึ่งให้การสิ้นเปลืองน้ำมันที่มีมากกว่านั่นเองก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในวันนี้ในครั้งต่อไปจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันด้วยนะครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าถูกใจกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribeอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนคลิปใหม่